ขารอดควยลาดยันไม่หวั่นเจ้าแหลมไม่ว่าจะมากาดซ้ายหรือกาดขวาขารอดควยลาดได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวซึ่งถูกจัดอยู่ที่บริเวณเขาเก็บตัวฟิตซ้อมมานานหลายเดือนเพื่อรอวันเวลาที่จะเผชิญหน้ากับคู่ปรับเก่าชาวไทยเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นในคืนวันที่5กุมภาพันธ์ตามเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือเช้าวันที่6กุมภาพันธ์ตามเวลาในประเทศไทยโดยงานแถลงข่าวนั้นก็คือการแถลงข่าวการชกของเขากับอดีตแชมป์โลกชาวไทยในครั้งนี้นั่นเองซึ่งนักชกเม็กซิกันก็ได้กล่าวว่าผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เริ่มต้นปี2022ด้วยการต่อสู้ที่ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้เพราะไม่เพียงแต่ว่าจะต้องเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งและมีชื่อเสียงอย่างอดีตแชมป์โลกชาวไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กลับมามีชื่อเสียงในระดับโลกอีกครั้งเพราะการชกกับเจ้าแหลมศรีสะเกษนั้นนอกจากจะทำให้ผมได้มีโอกาสที่จะกลับมาเข้าสู่เส้นทางแห่งชัยชนะได้อีกครั้งหนึ่งมันก็ยังเป็นโอกาสอันดีที่จะได้โปรโมตตัวของผมเองสู่วงการมวยระดับโลกได้อีกครั้งหากผมได้รับชัยชนะในค่ำคืนวันนั้นซึ่งตัวผมเองมั่นใจมากว่าจะทำได้สำเร็จอย่างแน่นอนเพราะไม่เพียงแต่ว่าผมเตรียมพร้อมในการซ้อมมาเป็นอย่างดีแล้วนั้นแต่ในวันนี้ผมก็รู้สึกว่าตัวผมนั้นมีความแข็งแกร่งมากขึ้นอีกทั้งยังมีประสบการณ์และความสุขุมเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยดังนั้นผมจึงขอพูดตรงนี้เลยว่าผมพร้อมที่จะตะบันหน้ากับเจ้าแหลมศรีสะเกษแล้วไม่ว่าเขาจะมากาดซ้ายหรือกาดขวาผมก็ไม่หวั่นคารอสควยลาสกล่าวโดยการชกในไฟนี้คารอสควยลาสได้เตรียมตัวมาตั้งแต่ปีที่แล้วเขาแทบไม่เคยที่จะหยุดซ้อมและฟิตร่างกายเลยมีเพียงแค่เล็กน้อยเท่านั้นที่เขาพักร่างกายไปในช่วงสั้นๆในช่วงที่มีการเลื่อนกำหนดการออกไปแต่เมื่อมีการคอนเฟิร์มกำหนดการใหม่เขาและทางทีมงานก็กลับมาซ้อมหนักอีกครั้งทั้งนี้เขารู้ดีว่าหากเปรียบเทียบคู่โชคทั้ง3รายคือโรมันกอนซาเลสฮวนฟรานซิสโกเอสตาด้าและศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นนั้นนักชกชาวไทยมีพลังหมัดที่ทรงพลังมากกว่าใครทั้งหมดคารอสควยลาสกล่าวนั่นเอง